เช่นฝั่งของคุณโรเจอร์โลฮานันนะคะก็ย้ำว่าการใช้แรงงานสัตว์กับการทรมานหรือว่าทารุณกรรมมันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทำให้สัตว์ได้มีคุณค่ามากขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่ด้วยแบบนี้พีต้าจะฟังไหมล่ะนะครับเพราะว่าก็ต้องมามองดูด้วยนะว่าพีต้าในการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเขามีจุดประสงค์จริงๆอะไรนะอย่างที่คุณกัญจนาเรียนว่าบางคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้ต้องการจะกีดกันทางการค้าประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่ามีวาระอะไรแอบแฝงนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์นะครับทางตัวแทนของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าซึ่งเป็นองค์กรในประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าเอาจริงๆนะการเคลื่อนไหวของพีต้าเนี่ยมักจะมีวาระซ่อนเร้นหรือว่า hidden agenda นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับไปสัมภาษณ์ท่านนี้ครับนายเอ็ดวินเจวิกผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแล้วเขาก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าหลังจากที่องค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมที่เรียกว่าพีต้าออกมาระบุถึงลิงกังในประเทศไทยนะครับคือเขาบอกว่าพีต้าเนี่ยเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วไม่ได้ดูว่าการเคลื่อนไหวของตัวเองเนี่ยจะสร้างผลกระทบอะไรหรือไม่โดยหลายครั้งเนี่ยเคลื่อนไหวแบบต้องการทุนสนับสนุนขีดเส้นใต้นะครับเคลื่อนไหวเพื่อต้องการทุนสนับสนุนครับและที่ผมดูข่าวขององค์การพีต้าทั้งประเทศนั้นบอกว่าวาระพันกว่าลูกจริงๆที่เก็บไว้ไม่เชื่อครับมันเยอะเกินไปผมคิดว่าลิงนึงทำไม่ไหวแล้วก็ไม่ทันด้วยนะฮะองค์กรบางองค์กรที่ต่างประเทศอ่ะชอบสร้างปัญหาที่แจ้งปัญหาอะไรทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพื่อที่จะได้หางบให้หาเงินบริจาคให้จริงๆอ่ะเขาก็ต้องคิดเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นของสิ่งที่เขาทำที่เขาพูดกันนะผมก็รู้เลยว่าไปในอาทิตย์นี้สองอาทิตย์ไปในเดือนหน้าต้องมีคนเอามาลิงมาให้เพิ่มฮะออกจากอุตสาหกรรมนี้ให้ได้แล้วก็ต้องแบบมามอบให้มูลนิธิและใครจะดูแลใครจะสร้างกรงให้เขาได้หาเงินที่ไหนได้พวกมูลนิธิเนี่ยไม่เคยได้คิดนะครับคราวนี้มาทำความรู้จักกับพีต้าให้มากขึ้นกันหน่อยนะครับพีต้าเนี่ยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1980ครับเขาบอกว่าองค์กรของเขาเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของสัตว์ผลงานที่โดดเด่นในช่วงแรกก็คือการเปลี่ยนให้บริษัทเครื่องสำอางต่างๆยุติการทดลองสารเคมีกับสัตว์รวมไปถึงการให้บริษัทยานยนต์ยุติการใช้ซากสัตว์มาเป็นหุ่นจำลองการชนรวมถึงการรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยเลิกใช้แฟชั่นที่ผลิตจากขนสัตว์นะครับพีต้ามักตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งจากวีรกรรมความสุดโต่งเนื่องจากพีต้ามักวิพากษ์วิจารณ์ตลอดจนเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ส่วนที่จับต้องไม่ได้ครับหนึ่งในวีรกรรมที่พูดถึงกันเยอะนะครับก็คือการออกมาต่อต้านการทรมานสัตว์ในเกมอย่างเกมนึงเนี่ยชื่อว่า Assassin's Creed 4Black Flag นะครับเป็นเกมย้อนยุคที่มีฉากการล่าวานอันนี้เนี่ยก็ถูกประณามจากความสมจริงเกินไปของกราฟิกซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยแต่ประเด็นที่ทำให้พีต้าเผชิญกับแรงต่อต้านอย่างหนักมาจากการแบนเกมโปเกมอนที่เป็นเกมต่อสู้กันระหว่างมอนสเตอร์ทั้งที่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสัตว์สมมุติเป็นสัตว์ตัวกระตูนนะครับแต่ว่าพีต้าก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นการทำให้เห็นจินตนาการหรือว่าการทารุณกรรมการปลูกจิตสำนึกที่ไม่ดีนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ